วันนี้วันที่2กุมภาพันธ์58ครับนี่เป็นบรรยากาศในโซนของขายอาหารนะครับจุดหนึ่งก็อาจจะอยู่แถวๆนี้แหละด้านทิศตะวันตกวันนี้ผมก็มาเจอเต็นท์ที่เขามาเช่าพื้นที่นะครับร้านอ่านว่าเชอร์ลอสอะชูรสเวียนจำร้านชูรสต่ออ่านว่าชูรสนะไม่ใช่เชอร์ลอสแหมนึกว่าเป็นร้านสเปนใช่ไหมนึกว่าภาษาแปลกๆเขาเรียกว่าขนมทอดสเปนนะครับบลูเบอร์รี่เกลือเกลือนี่หมายถึงแล้วจะออกเค็มๆ เดี๋ยวจะไปไทยช่วยไทยด้วยช่วยโปรโมทร้านก็จะผมก็เคยเป็นลูกค้าหลายปีละปีนี้ก็จะเจอเขาครั้งหนึ่งแต่ปีที่แล้วไม่เจอไม่ได้มาเที่ยวโรยหน้าด้วยช็อกโกแลตสุดสตรอเบอรี่ไม่ใช่สตรอเบอรี่นะครับบลูเบอร์รี่ซินเนมอนซังไม่ใช่ฮะซินเนมอนไม่ใช่ซินเนมอนมันคืออะไรอบเชยอะไรนะอบเชยช่วยขยายความหมายคืออย่างไรไม่รู้จักเชยค่ะเป็นสมุนไพรอ๋อของไทยเหรอไม่ใช่ฝรั่งเขากินอันนี้ค่ะชิเนมอนซิเนมอนค่ะชิเนมอนภาษาไทยว่าอบเชยอบเชยเป็นกลิ่นหอมๆอ่ะค่ะกลิ่นหอมๆใช่เลยเหมือนน้ำหอมอบเชยใช่ค่ะบางอย่างก็ไม่ค่อยสันทัดกรณีมะนาวกล้วยหอมแคนตาลูปเกลือตอนนี้ก็ถุงละ30บาทใช่ไหมครับ30บาทนะครับอันนี้เป็นผงที่จะไว้ใส่ไปในถุงแล้วก็เขย่าเขย่ามีลูกค้าไม่ต้องเขย่าใส่มาเองไปเขย่าเองดีไหมเจอบ้างไหมยังไม่เจอ ไม่เคยเจอครับอันนี้ปกปิดใบหน้าไม่อยากจะออกสื่อใช่ไหมครับ เปิดเผยได้นะ พอบอกว่าเดี๋ยวจะอัดแล้วรีบปิดเลยนะ ก็เตาไว้กันฝุ่นขึ้นมา เดี๋ยวจะอัดช่วยใช่ไหมครับ เดี๋ยวจะฉุนก็นี่จะคือผงปรุงนะแล้วก็อันนี้จะเป็นที่แบบทอดเสร็จแล้วเขาจะทำเป็นมันมีกี่แฉกครับเคนับไหมเอาละสิงงใหญ่เลยถามแม่ค้าคนทำเรางงมีกี่แฉกช่วยนับให้หน่อยนะอยากรู้น่าจะแปดแฉกก็ชูรส CHURROS เขาบอกว่ามี8แฉกนะก็อันนี้ก็นี่เบอร์คุณขานี่เป็นเจ้าของใช่ไหมใช่ค่ะเบอร์โทรตามนี้นะครับเนี่ยดูเองครับพูดให้หนึ่งรอบผมก็มาถ่ายทำรายการไทยช่วยไทยนะเขาบอกติดต่อคุณถา089-532-5341นะครับอันนี้เป็นเครื่องที่เอาไว้เนี่ยมันจะเป็นเหมือนแบบกะลาสีเหลืองมูลปุ๊บมันก็จะบีบออกมาเมื่อกี้นี้เขาบีบไปแล้วแล้วเดี๋ยวจะบีบอีกใช่ไหมครับรอเป็นชุดชุดไปชุดหนึ่งประมาณไหนหรือว่าจนกว่าแป้งจะหมดใช่ไหมค่ะบีบจนแป้งหมดจนกว่าแป้งจะหมดนะครับแล้วก็เอาขึ้นมาเสร็จเป็นอย่างนี้สัมภาษณ์มาแล้วแม่ค้ามาขายน้องชื่ออะไรครับชื่อใหม่ค่ะชื่อใหม่แล้วน้องชื่ออะไรครับค่ะเผื่อคนดูอยากรู้จักชื่ออะไรนะจิ๊บค่ะจิ๊บนะครับแล้วน้องล่ะครับไอไอนะครับฟังไม่ค่อยชัดแล้วน้องมาซื้อชื่ออะไรป่ะครับที่ไปออก YouTube ช่องสิทธิโชค9แฟนคลับ 3,000 กว่าคนตอนนี้ชื่อหนูเรียนที่นี่ใช่ไหมครับชื่อจูนจูนมาอุดหนูเป็นลูกค้าปีที่เท่าไหร่4ปีแล้วแถวเขามาขายตอนไหนไม่รู้นะเขาขายงานวิทยาศาสตร์ใช่ค่ะแล้วงานนี้ก็มางานนี้เคยมาไหมไม่เคยครั้งแรกเห็นไหมพี่ไม่เคยเจอเพราะว่าพี่เข้ามาหลายปีหยุดไปบ้างไม่เคยเจองานนี้ใช่ไหมใช่ค่ะพี่น้องเคยเจองานวิทยาศาสตร์นะครับน้องคงจำไม่ได้นะเพราะนี่เขาเพิ่งมาคนขายเก่าๆจะค่อนข้างจะผู้สูงอายุนิดนึงใช่ไหมครับใช่นะพี่รู้ด้วยนะ เป็นอะไรกันหรือเปล่ากับเจ้าของร้านอันนี้เหรอคะเป็นอะไรกับคุณถาเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรค่ะเป็นลูกน้องอ๋อเขาจ้างมาช่วยทำโอเคอันนี้ถามนอกเรื่องนิดนึง แบบประมาณคนสงสัยมาเดินเที่ยว รสชาติอ่ะช่วยอธิบายรสชาติประมาณไหนที่ร้านทุกๆอย่างประมาณมีรสชาติอะไรบ้างครับต้องเคยชิมมาหมดแล้วใช่ไหมรสชาติประมาณไหนช่วยสรุปคร่าวๆส่วนมันจะเป็นน้ำตาลไอซิ่งอะค่ะเพราะมันจะผสมน้ำตาลไอซิ่งหมดมันจะออกรสหวานครับจะออกรสหวานหมดเลยครับค่ะ
าไม่ชอบหวานนมอยากจะสั่งไม่มีอืมเป็นน้ำตาลไอซิ่งแต่ผมก็บอกได้เลยว่าอร่อยมากเลยนะอร่อยจริงๆกินแล้วซื้อไปรับประทานกินแล้วจะติดใจนี่ก็มีแม่ค้าเคยกินมาก่อนนะไม่เคยอร่อยอร่อยมีดีขึ้นด้วยเหรออย่างไหนอ่ะมาแล้วนี่ช่วยหน่อยได้ไหมถ่ายย้อนกลับมาให้หน่อยยินดีนะครับก็ผมคิดที่โชคนะครับช่องคิดที่โชค9 YouTube นะครับเดี๋ยวพี่เอาห่อเนี่ยนะกรณีมาเป็นพิเศษคือเคยเข้ามาขายของงานวิทยาศาสตร์ในมหาวิทยาลัยศิลปากรนครปฐมก็จะขอเขาใส่หลายๆอย่างหน่อยได้ไหมเขาโอเคขอแบบผสมได้กี่ถ้าปกติจะผสมได้แค่2ค่ะถ้าลูกค้าต้องการให้ผสมแล้วก็การอันนี้ไม่ค่อยปกติมาถ่ายทำรายการขอว่าจะอร่อยไหมจะลองครับจะลองเอาเลยมากันให้นัวเนียไปหมดเลยรู้ความหมายนัวเนียไหมคือเลยวัยรุ่นมาหลายปีไม่รู้ว่าเขายังใช้คำนี้กันแบบนัวเนียขอบใจมากนะครับก็รบกวนคนมาซื้อของถ่ายนี่ดูสับคุณบอกว่าไอซิ่งที่ขายดีช็อกโกแลตเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังนะช็อกโกแลตได้รสชาติเข้มของช็อกโกแลตและความหวานของไอซิ่งซินนามอนได้รสชาตินุ่มและกลิ่นหอมของอบเชยกล้วยหอมได้รสชาติและกลิ่นที่หอมหวานของกล้วยหอมช็อกโกแลตผสมซินนามอนได้รสชาติเข้มของช็อกโกแลตความหอมนุ่มของอบเชยช็อกโกแลตผสมกล้วยหอมได้รสชาติเข้มของช็อกโกแลตกลิ่นหอมหวานของกล้วยหอมซินนามอนผสมกล้วยหอมก็ตามนั้นแหละครับมันก็หอม2 อย่างนะครับแล้วก็มะนาวผสมสตรอเบอรี่ก็เหมือนกันก็คือแต่เขาบอกว่าได้รสชาติเปรี้ยวจี๊ดจ๊าดและกลิ่นหอมของสตรอเบอรี่นะครับอันนี่เขาบีบอีกแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับเวลาทำเนี่ยสนุกไหมร้อนร้อนมือร้อนทั้งตัวเลยใช่ไหมครับเพราะว่าเตามันใหญ่ร้อนหน้านะอ๋อพี่แนะนำเคยเห็นทางช่างเขาใส่หน้ากากพลาสติกกันความร้อนไหมมันจะได้ไม่โดนหน้านะเอาจริงจริงเอาไม่เป็นไรเราเห็นหน้าแล้วทำไปเรื่อยๆหน้าดำลงเอาไหม